ขณะที่ทางด้านของกรมตุนิยมวิทยาเองนะครับก็ออกมาบอกว่ามีการประกาศเตือนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีกหนึ่งวันเลยนะครับโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงมีฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าะนองลดลงแล้วนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรุดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดย การหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับรวมไปถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสําหรับเกษตรกรเองก็ควรจะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย